โรคโควิด-19 ยังคงอันตรายพรากชีวิตมนุษยชาติไปแล้วมากกว่า1ล้านคนล่าสุดราชอาณาจักรเอสวาตินีต้องสูญเสียอัมโบรเซ่มันบูโลดารามินีนายกรัฐมนตรีวัย52ปีหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เมื่อ15พฤศจิกายน2563โดยขณะนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าตนสบายดีและไม่ได้มีอาการใดๆต่อมาต้นเดือนธันวาคมเขาถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศแอฟริกาใต้เพื่อนบ้านแต่ทว่ารัฐบาลก็ได้แจ้งข่าวร้ายให้ประชาชนทราบถึงการอาชญากรรมของนายกรัฐมนตรีเมื่อ13ธันวาคมที่ผ่านมาอัมโบรเซ่อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทโทรคมนาคม MTN Eswatini ผู้มีเชื้อสายแห่งราชวงศ์ดารามินีได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีจากสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่3เมื่อ27ตุลาคม2561โดยเอสวาตินีหรือเดิมสวาซีแลนด์อยู่ในทวีปแอฟริกาถูกปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชต่อมาสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่3ทรงเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินีในวันครบรอบ50ปีแห่งการประกาศเอกราชเมื่อ18เมษายน2511ขณะที่เอสวาตินีมียอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 6,768 คนเสียชีวิต127คนจากประชากรทั้งหมด 1,200,000 คน